นับสนุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันอังคารนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 ค่ะแน่นอนเราก็สดกันจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนานบางใหญ่นะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทย์เช่นเคยและอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่นะครับเนื้อหาสาระจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันหรือว่าการตอบคำถามสดในรายการค่ะเมื่อวานพวกเราทุกคนคงได้รับทราบข่าวที่น่าเสียใจนะครับเกี่ยวกับการจากไปของบุคคลที่ทรงคุณค่าถึง2ท่านด้วยกันนะครับที่สร้างความสุขสร้างความบันเทิงให้กับคนไทยทั้งประเทศท่านแรกนะครับที่อยากจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือคนที่อยู่ในแวดวงของการกีฬาครับคุณสุทินชัยกิติอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นช่วงปีพุทธศักราช2520ถึง2540เนี่ยคงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับฉายาของคุณสุทินก็คือแบ็คหนวดหินนะครับเป็นติดทีมชาติไทยเนี่ยเกือบ20ปีแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นกัปตันทีมเกือบ10ปีภาพที่เราเห็นจนคุ้นชินก็คือจะมีพี่น้องคู่กันนะครับสุทินเล่นแบ็คขวาคุณสุรักษ์ชัยกิติเล่นแบ็คซ้ายคุณสุทินเนี่ยภาพจำที่เห็นก็คือในเรื่องของความมีวินัยตัวไม่สูงนะครับแต่สู้ไม่ถอยจริงๆแล้วก็อีกบุคลิกลักษณะที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของความเป็นผู้นำเมื่อวานคุณสุทินก็ได้จากไปนะครับในวัย60ปีด้วยโรคมะเร็งลำไส้ครับค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ทราบกันดีนะคะเนื่องจากคุณปอทฤษฎีนะคะก็ได้ทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีนานกว่า3เดือนแล้วเมื่อวานนะคะก็ได้จากไปอย่างสงบนะคะครับก็เสียชีวิตลงแล้วนะคะวันนี้ญาติก็จะนำศพนะคะกลับไปที่บ้านเกิดคือจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณปอต้องเรียกได้ว่าเป็นพระเอกน้ำดีอีกหนึ่งท่านนะคะแล้วก็ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายต่อสังคมของเรานะคะก็จะเป็นที่จดจำของเราทุกคนแล้วก็เหล่าคนวงการบันเทิงนะคะก็ร่วมกันแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยให้กับคุณปอทฤษฎีด้วยค่ะก็ขออนุญาตนะครับในนามรายการเปิดดวง12ราศีก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทั้ง2ครอบครัวมาณที่นี้ด้วยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวแจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่ง SMS มาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับเราที่ยังอยู่นะคะก็ใช้ชีวิตทุกๆวันนะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจ้ะนะคะคเอาละค่ะอาจารย์พรพลก็พร้อมแล้วนะคะเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันค่ะอังคารที่19มกราคม2559ครับจันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน2ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้หัวใจทําตัวให้น่ารักนะครับเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชีวิตคู่แต่เรื่องงานและเรื่องเงินทองทายดีครับวันนี้จะบอกว่างานได้เป้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองครับวันนี้ไม่ว่ามีมากหรือน้อยแต่บริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่าวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับชีวิตคู่นะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าให้ดึงเกมโดยเฉพาะเวลาที่เกิดปัญหาของบางอย่างเผือกถ้าร้อนคุณต้องใช้เวลาเป็นตัวช่วยคลี่คลายสถานการณ์นะครับความรักหัวใจวันนี้ต้องบอกว่ายังจัดสรรเวลาได้ลงตัวยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาให้กับครอบครัวแต่เงินทองระวังมีปัญหากับคนรอบข้างฉะนั้นวันนี้ท่องไว้2คำ1อย่าโลภ2อย่าเห็นแก่ได้ครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะแต่ผมกลับให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเงินมันควบคุมตัวเองได้แต่งานวันนี้ลำบากหน่อย
สีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวและต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีปลาคู่นะครับเรื่องงานเหมาะกับการหาแนวร่วมการสร้างพวกพ้องนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะมีปฏิสัมพันธ์กันแต่เงินทองต้องพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้นะครับมีแค่ไหนใช้แค่นั้นอย่าเปรียบเทียบความรักหัวใจจงให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญก็พอครับสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองฮะอย่าเปรียบเทียบแล้วเราจะทุกข์เปล่าๆสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมราศีแกะวันนี้จะเน้นเรื่องแรกก็คือในเรื่องของเงินทองการลงทุนครับไม่เหมาะกับการมีหุ้นอย่าข้องเกี่ยวกับใครไม่ควรจะให้ใครขอหยิบขอยืมส่วนงานไม่มีปัญหาครับมีโอกาสขวนขวายได้ทำในสิ่งที่ฉลกกับความรู้คนที่กำลังหาตัวเองวันนี้ก็เริ่มจะเข้ารูปเข้ารอยหัวใจความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวครับสีที่ถูกฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองเน้นๆนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้การให้เกียรติเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งบังคับบัญชาหรืออยู่ในระดับตำแหน่งอื่นเวลามีปัญหาอะไรอย่าใช้อารมณ์นะครับส่วนหัวใจวันนี้คนโสดหยุด1วัน1โอกาสไม่เอื้อ2คนมีคู่วันนี้คนรักก็ค่อนข้างจะงองแงเรียกร้องแต่เงินทองการลงทุนวันนี้สายป่านยาวนะครับและสีที่ถูกฉลกค่ะการให้เกียรติซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดแม้เขาจะเป็นบริวารสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คนคู่หัวใจไม่เด่นมีโอกาสทุกข์เพราะเพศตรงข้ามคนมีคู่วันนี้บรรยากาศในบ้านค่อนข้างจะอึมครึมนะครับส่วนเงินทองก็อย่ามองแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวระวังในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆงานวันนี้คิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นบรรยากาศไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์กับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เน้นในเรื่องของการออมนะครับการรอลุ้นเงินปันผลพูดง่ายการลงทุนวันนี้เน้นระยะยาวเป็นหลักงานบุคลิกภาพก็สำคัญครับนอกจากในเรื่องของเนื้องานแล้วการเข้าสังคมการพบปะผู้คนมันจะช่วยเอื้อประโยชน์แต่หัวใจทายดีครับสำหรับคนโสดแต่ไม่ดีสำหรับคนมีคู่เพราะมันมีเกณฑ์รักใหม่และสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นนะครับถึงเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นก็ตามสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนค่อนข้างโดดเดี่ยวนะครับวันนี้ทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่มีคนสนับสนุนฉะนั้นพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักดึงเงินได้ครับแต่หัวใจเน้นเนี่ยวันนี้เน้นไปที่คนโสดควรจะหาของติดไม้ติดมือไปฝากและสีที่ถูกโฉลกค่ะขาดคนสนับสนุนก็เผื่อเหลือเผื่อขาดให้มีที่พึ่งพาสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมความรักหัวใจวันนี้ต้องประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหามาสักระยะวันนี้มีโอกาสสะดุดเดินต่อไม่ได้นะครับส่วนเงินทองยังพอจะมีลูกฟลุกในเรื่องที่เกี่ยวข้องจ่ายน้อยลงได้มากกว่าที่คาดเช่นเดียวกับในเรื่องของงานครับมีโอกาสได้เฉลิมฉลองโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกกติกาข้อกฎหมายผมพูดถึงเรื่องของงานฉะนั้นใครถ้าไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้นะครับก็ควรที่จะขอคำปรึกษาจากคนที่รู้จริง
ส่วนเงินทองยังมีโอกาสจะได้ลาภผลแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคจะเป็นลักษณะจากตัวบุคคลโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสแวะเวียนกับสถานที่ที่ตัวเองเคยมีความหลังครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็หาผู้ใหญ่หาคนช่วยสนับสนุนในเรื่องของงานโดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่รู้เหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องของงานต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับอาจจะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้คนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนก็อาจจะมีในเรื่องของการ reorganize พวกปรับโครงสร้างการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้จะออกหน้าจะดิวจะชนอะไรไม่เอาอยู่เบื้องหลังและจะไม่น่าเกลียดหัวใจทำไมต่างกันมากก็พอจะมีโอกาสได้เริ่มครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มและมาปิดท้ายที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเมื่อกี้พิจิกบอกให้ระวังความเปลี่ยนแปลงแต่ธนูวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครับการมองหาลู่ทางใหม่ๆไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำแต่สิ่งสำคัญวันนี้ที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับชาวราศีธนูก็คือในเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์เสียสตุ้งสตังในเรื่องดังกล่าวความรักหัวใจวันนี้ก็อย่าให้ความสำคัญมากเพราะมีแต่ความฉาบฉวยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพเหนือสิ่งอื่นใดกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมหรือว่าไปพูดคุยกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะและสำหรับช่วงหน้าแน่นอนเราจะมาพูดคุยกันแล้วนะคะลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494ค่ะส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดใครอยากทราบลัคนาราศีระบุจังหวัดมาด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ